obsession. I just want you in my possession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real.It's not my thing, nor my profession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real.ถึงเวลานั้นในที่ประมูลถ้าเขายังมีให้ประมูลเราก็อาจจะประมูลมาแ
จะสูงขึ้นกว่าวันนี้นะคะทุกท่านนะคะแล้วทำไมถึงบอกว่ามันจะขาดหนักขาดยาวเพราะว่าตัวโฉมใหม่นะต้องบอกก่อนนะคะว่าโฉมใหม่ตอนนี้จากเดิมที่เขาบอกว่าเขาจะประกาศนะคะประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของราคาหรือว่าสเปคต่างๆเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเปิดวันที่17พฤษภาคมแล้วก็มีการเลื่อนนะคะเลื่อนไปวันที่27มิถุนายนนะคะก็คือปลายเดือนนี้แต่ตอนนี้เลื่อนอีกแล้วนะคะเลื่อนไปอีกทีนึงก็คือคาดว่าประมาณสิงหาคมเหตุผลที่เลื่อนเพราะว่าอะไรไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าคือทางโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาจะตั้งไลน์ผลิตนะคะก็คือธันวาแต่ตอนนี้เขาไม่ผลิตแล้วนะคะทุกท่านอ่ะล่ะค่ะมาชมกันเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราไปชมตรงโน้นกันช้าเดี๋ยวเอาไปตั้งข้างหน้าโน้นนะเอาละค่ะระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าเมื่อคู่นี้ถึงไหนก็ลืมเลยค่ะนะคะก็พอเขาเลื่อนไลน์ผลิตเนี่ยจากเดิมเนี่ยก็คือเขาจะตั้งไลน์ผลิตคือธันวาคมและคาดว่าสามารถที่จะส่งมอบนะคะถ้าสำหรับชมใหม่นะอันนี้เราคุณชมใหม่ก่อนเดี๋ยวจะพาชมเก่าชมปัจจุบันนะคะทุกท่านก็คือและคาดว่าน่าจะมีส่งมอบนะคะในเอเชียหรือในบ้านเราเนี่ยประมาณสักเดือน4ถึงเดือน5ปีหน้านะคะในขณะที่เอาผ่าตัวโฉมนี้เขาไม่ผลิตตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะเขาไม่ผลิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นในที่ประมูลก็คือนี่เดือน6แล้วมันแทบจะไม่เหลือแล้วใครที่กำลังอยากจะซื้อตัวปัจจุบันนะคะมีรถเลยมีราคาแท้จริงนะคะก็สามารถที่จะรีบเข้ามาจับจองได้เพราะพูดแล้วย้ำแล้วนะคะว่ารถเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยจริงๆแล้วตัวโฉมใหม่หลายคนถามว่าคุณเอจะเปิดรับจองเมื่อไหร่นะคะเบื้องต้นนะคะต้องพูดก่อนนะคะเบื้องต้นคร่าวๆนะคะตัวเอาผ่าโฉมใหม่นะคะราคาคือรุ่นแรกที่จะออกมาคือรุ่นเรานะคะคือรุ่นเราก็คือรุ่นเก้าอี้เบาะพิเศษซึ่งราคาคาดว่านะคะอยู่ประมาณสัก6ล้าน7ขึ้นลงนะคะตัวเรานะคะเป็นเอาผาดและที่ตามมาถ้ารุ่นปกติก็คือจะเป็นเรลไฟเอาผาดตัวปกติยังไม่มีนะคะในล็อตแรกต้องพูดก่อนนะแล้วเรลไฟตัวปกติคาดว่าราคาอยู่ประมาณ5ล้านขึ้นลงนะคะถ้าใครนะคะจะหลายคนก็มาถามกันเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะต้องพูดก่อนนะคะว่าหลายคนก็มาถามบอกว่าเฮ้ยแล้วตัวเอาผ่าตัวเนี้ยคือต้องบอกก่อนค่ะว่าของ AEY Auto Import เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีสำหรับตัวโฉมใหม่เรายังไม่เปิดรับจองนะคะเอ๊ะขายแบบมืออาชีพนะคะมืออาชีพคืออะไรนะคะก็คือต้องเป็นผู้รู้จริงนะคะไม่ใช่สับแต่รับจองมาแล้วไปลุ้นว่ารถมาเมื่อไหร่ถึงเวลากำหนดรถไม่มาลูกค้าก็มาด่ากันอย่างเงี้ยเอ๋ไม่เอานะคะไม่เอาคือเอ๋จะเปิดรับจองเมื่อเอ๋รู้ชัวร์นะคะว่ารถเนี่ยเราจะได้เมื่อไหร่นะคะราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเอ๋จะเปิดรับจองค้าขายกันแบบไม่ต้องมาทะเลาะกันนะคะเราค้าขายกันตรงๆก็คือเอาเป็นว่าค่อนข้างที่จะคุยกับทางเมืองนอกตลอดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เอให้ไปคือข้อมูลจริงไม่มั่วซั่วนะไม่มั่วซั่วแบบว่าเปิดรับจองกันมาแล้วไปลุ้นกันอย่างนั้นไม่เอานะคะวันนี้โตโยต้าเองเขายังตอบไม่ได้เลยนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเขามีประกาศว่าตัวโฉมใหม่เนี่ยเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการก็เลื่อนมาแล้วนะคะ3เดือนนะคะก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะก็ใครที่อยากจะรอก็คือรอนะคะใครที่ไม่อยากรอและไม่อยากจะซื้อรถในราคาที่สูงแพงกว่ารุ่นนี้ล้านกว่าบาทก็ซื้อนะคะก็พูดก่อนนะคะว่าตามนี้อย่างนี้จะดีกว่านะคะค้าขายกันแบบมืออาชีพแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันใครที่ติดตามเอ๋มาเนี่ยจะรู้ดีนะคะว่าเอกล้าพูดนะคะว่าเอาผ่า
่ะตัวโฉมใหม่ AEY Auto Import เราจะเป็นเจ้าแรกๆแน่นอนนะคะที่มีรถพร้อมส่งมอบแล้วไม่ได้มีแค่คัน2คันเราจะมีมาเป็นกองทัพเลยนะคะติดตามเอ๋มาจะเห็นผลงานของเอ๋เป็นอย่างดีนะผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเอ๋นะคะรถนำเข้ารุ่นที่เขาหากันยากๆเนี่ยแต่ AEY เนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยเป็นคันแรกในไทยหลากหลายรุ่นมากแล้วแม้กระทั่งบางคันเอาเข้ามาหลายคนก็เออเฮ้ยมันมาได้ยังไงบอกก่อนนะคะว่ามันคือความสามารถส่วนตัวนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเลยนะรถที่เอาเข้ามาที่ AEY เอาเข้ามาที่แบบว่าคันแรกในไทยแล้วก็ไม่มีใครมีนั่นก็คือเบนซ์กระบะนะคะแล้วเราก็อย่างคันแรกๆในไทยก็จะมีอะไรอ่ะ Renfisher VX 300อันนั้นก็เอิ้งกันไปทางตลาดเนาะว่าเฮ้ยเมืองนอกยังแย่งกันจะตาย AEY มาได้ยังไงเนาะแล้วก็อย่าง Mini GP เงี้ยมากันเป็นกองทัพเลยแถมมีเลขพิเศษอีกCorvette Stingray 48ก็คันแรกๆในประเทศคันแรกเลยดีกว่าในไทยนะคะขนใส่เครื่องบินกันมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมั่นใจเอ๋อยากได้เอาผ่านชมใหม่รอติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศนะคะถ้าเรารู้มั่นใจค่อนข้างมั่นใจนะคะ 100% แล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรับจองแล้วคุณมั่นใจถ้าเอ๋ประกาศรับจองเมื่อไหร่คุณรับรถได้แน่นอนอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเนาะมาค่ะขออันนี้หน่อยไปเลยค่ะไปเลยช่างกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วค่ะเอารถมาเลยค่ะช่างกล้องหันไปทางนี้หน่อยค่ะดูเอาผ่านนะคะเอาผ่านนะคะรถตู้สุดหรูผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวนะคะมากันเป็นกองทัพมีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้ววันนี้เอ๋เตือนแล้วนะเตือนแล้วจริงๆด้วยว่าเดือน9ถึงเดือน4ปีหน้าจะไม่มีเอาผ่าโฉมไม่มีเอาผ่าตัวโฉมปัจจุบันส่งมอบไม่มีรถจะเริ่มขาดตลาดสำหรับป้ายแดงนะคะเดี๋ยวให้เขาจับรถกันก่อนขออนุญาตใส่แอร์แล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาจัดรถแล้วเดี๋ยวพาออกมาชมกันนะขอเข้าข้างในก่อนเนาะเสียงดังไหมเสียงแอร์มันไปดังเนนั่นปะอันนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่อีกคันนึงเป็นไทคานนะคะ GTS ตัวแรงนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาก่อนขบวนรถแป๊บเดียวนะคะเรามีถ่ายทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันนะคะก็สำหรับคันนี้ก็เป็นคันแรกๆในไทยอีกเช่นกันนะคะไทยคานตัวแรงตัว GTS ซึ่งลูกค้าจับจองแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการส่งมอบกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนเนาะวันนี้ก็เริ่มร้อนนิดนึงเดี๋ยวให้เขาจับรถเสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวพาไปชมใหม่กันอีกรอบนึงนะคะสำหรับอาคารของเรานะคะอ๋อแล้วก็ข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระยองบ้านเกิดที่รักของเอเป็นคนระยองนะเตรียมตัวพบกับกองทัพรถนำเข้าหรูที่เราจะยกไปเสิร์ฟให้พี่น้องชาวระยองนะคะชมกันถึงที่เซ็นทรัลระยองวันที่15 ถึง 21นี้นะคะเตรียมตัว15ถึง22หรือ21 21เนาะนะคะ15ถึง21นี้นะคะเตรียมตัวพบกันค่ะแล้วก็จะมีทีมงานไปเซอร์วิสให้ลูกค้าที่ระยองด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเข้าไปกันนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อเนาะเอาไปที่เอาผ่านก่อนข้างหน้าเดี๋ยวให้เขาเรียงก่อนเดี๋ยวพาไปชมกันเนาะสำหรับตอนนี้นะคะเอาผ่านนะคะรุ่น SC Package นะคะก็บอกก่อนนะคะไอ้ที่เหลือของเราเหลืออยู่แค่ประมาณสัก40กว่าคันอย่างที่บอกว่าเอว่า3เดือนมันก็น่าจะหมดละนะคะแล้วก็เดือน9ถึงเดือน4
ก็คงจะเปิดรับจองตัวโฉมใหม่ละแต่ว่ารับรถกันเนี่ยเอกคาดว่าสำหรับตัวโฉมใหม่รับกันไปจะรับรถได้ต้องมีประมาณเดือน4เดือน5ปีหน้านะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดรับจองนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าขายแบบมืออาชีพขายแบบผู้รู้จริงไม่ใช่สับแต่ว่ารับจองนะคะไม่เอาค่ะถึงเวลารับมามั่วซั่วแล้วถึงเวลารถมันมีการเลื่อนเราไม่ได้ผลิตเองอะเนาะมีการเลื่อนมีการอะไรขึ้นมาปุ๊บอะให้ลูกค้ามันด่าเอาเงี้ยไม่เอาอะเราค้าขายกันแบบว่าชัดเจนดีกว่านะรู้จริงนะคะก็พูดเลยค่ะว่าเราเช็คข้อมูลตลอดนะคะรูปเนี่ยบอกเลยนะเอาผ่าชมใหม่เอมีแล้วเอมีอยู่ในมือนะก็เป็นรูปที่ในโซเชียลเขาลงกันนั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือรอทาง Toyota ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่แน่ๆเลยว่าสมมุติว่า Toyota เขาประกาศราคามารถแรกใครที่ได้มานั่นก็คือคุณจะต้องไปเสียค่าพรีเมียมนะคะคือจะต้องไปจ่ายค่าพรีเมียมหรือไปประมูลมานะคะเพราะฉะนั้นรถแรกๆจะราคาสูงกว่าปกตินะคะใครที่สมมติว่าใครที่ใช้เอาผาดอยู่แล้วแล้วบอกว่าอยากได้คนแรกอยากขับคนแรกก็ยอมเสียนะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่เอาอ่ะเขาเอาตัวนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็รอให้แบบว่าให้รถมันเข้ามาล้นตลาดสักประมาณ6เดือนปีนึงเดี๋ยวราคามันก็ลงเองอันนี้เรื่องจริงนะคะไอ้พูดเลยนะคะสมมติว่ารถแรกๆมาอยู่ประมาณสัก5ล้านเราอาจจะโดนพรีเมียมสักคันละ 4-500,000 บาทเนาะแต่พอรถมันเริ่มล้นตลาดถ้าคุณรอได้อาจจะประมาณสัก6เดือนถึง1ปีไปแล้วราคามันก็จะลงนะอันนี้ก็เรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครถ้ามีความพร้อมนะแล้วก็อยากใช้รถเลยเอ๋ว่าเอาผ่านรถเราอ่ะมันเป็นราคาที่เวลาขายต่อราคาไม่ตกนะคะถ้าใครมีความพร้อมอยากจะใช้รถคันนี้ก็ใช้และล่าสุดรู้สึกว่าวันนั้นแอดมินส่งมาให้ดูมีคนมาเมนต์บอกว่าอุ๊ยผมฟังคุณพูดก็รู้แล้วล่ะว่าคุณน่ะแบบอยากจะโละของเก่าออกไม่ใช่อย่าใช้คำว่าโละนะคะเพราะเอาผ่าตัวโฉมนี้ตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดเหตุผลเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะถูกกว่ารถโฉมใหม่นะคะถึงประมาณล้านกว่าบาทถึงมาล้านห้านะเอฟเออันนี้ประมาณนะถูกกว่าโฉมใหม่ประมาณล้านห้าแล้วข้อสำคัญมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปรอนะคะว่าตัวโฉมใหม่เฮ้ยมันจะเลื่อนอีกไหมมันจะเลื่อนอีกไหมเหตุผลเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะตั้งแต่มีโควิดมานะคะในเรื่องของภูมิอากาศเอ่ยหรือว่าภัยสงครามหรือว่าพวกอะไรอ่ะที่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีเนาะภูเขาไฟมั่งระเบิดมั่งแผ่นดินไหวมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทุกอย่างเนี่ยอันนั้นก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบล่วงหน้าซึ่งโอกาสที่จะมีการเลื่อนมันก็มีอีกนะคะอันนี้เอพูดเลยนะคะว่าไลฟ์เอเนี่ยเออธิบายชัดเจนเอไม่ได้บีบบังคับว่าคุณจะต้องซื้อโฉมนี้หรือคุณจะไปรอโฉมใหม่ไม่เคยบีบบังคับนะคะใครที่มาเม้นแบบนี้จริงๆถ้าฟังดีๆตีความหมายดีๆคุณจะรู้เลยค่ะว่าเอ๋อธิบายแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ยังไม่รับจองเพราะลูกค้าถามมาเยอะเมื่อไหร่จะรับจองสักทีบอกเอ๋ยังไม่รับจองทำไมลูกค้าถามด้วยว่าทำไมที่อื่นรับจองแล้วเอ๋บอกว่าอ๋อไม่เอาค่ะเอ๋ยังไม่รับจองเพราะว่าเอ๋รู้จริงอ่ะเอางี้ดีกว่าเอ๋ขายแบบมืออาชีพนะไม่เอามาทะเลาะกันทีหลังไม่เอาชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยรับจองแล้วมั่นใจได้ค่ะว่าเอ๋นะคะผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเอ๋มารุ้นกันค่ะเอาผ่านใครจะเข้ามาคนแรกในไทยมารุ้นกันนะคะว่าเอาผ่านตัวโฉมใหม่เจ้าไหนจะนำเข้ามาเจ้าแรกในประเทศไทยมารุ้นกันติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเขาจัดกันเสร็จแล้วเราออกไปดูกันดีกว่าเนาะค่ะนะคะคือตัวโฉมปัจจุบันก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าโฉมปัจจุบันตัวนี้เราก็ดูแล้วอ่ะมันเดี๋ยวรถมันก็ขาดอ่ะรถมันไม่พอค่ะไม่พอขายอ่ะแล้วตอนนั้นขึ้นมาก็คงไม่อย่างที่บอกอ่ะถ้าใครเห็นน่ะจะรู้เลยว่าไอ้ทำธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มนะคะเพราะว่าไอ้มองแล้วว่ารถเนี่ยมันจะไม่มีขายเอาผ่านนะคะจะไม่มีขายอยู่ประมาณสัก10เดือนอย่างต่ำนะคะตอนนั้นจะเอาอะไรเลี้ยงลูกน้องนะคะก็เลยทำธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะนี่คือการเขาเรียกว่าการปรับตัวร่วงหน้านะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะกองทัพรถตู้เอาผาดแน่นๆจุกๆมากันแล้วนะคะพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะก็อย่างที่พูดไปบางที่
่มีรถแล้วนะวันนี้เตือนไอ้สิ่งที่เตือนมาตลอดนะคะวันนี้เริ่มเห็นกันแล้วนะคะถ้าใครสนใจรีบทักทายกันมาได้เลยนะคะโชว์รูมของเรานะคะมีทั้งที่สาขาโคราชนะคะอยู่ที่ถนนมิตรภาพเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชและถ้าโชว์รูมที่กรุงเทพนะคะเราจะอยู่ที่ถนนรามอินทราใกล้ๆแยกมีนบุรีนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ086-668-1999แอดไลน์แอดAUI Auto หรือ02อะไรนะ5อะไรนะ587นะคะ4666ค่ะนะคะพูดเยอะลืมเองนะคะเอาละค่ะสนใจทักมานะคะทุกท่านนะคะอยากขับรถเอาผ่าโฉมปัจจุบันแบบมีรถพร้อมรับได้เลยต้องที่ AEY Auto Import มีรถจริงนะคะไม่ต้องไปรอรุ้นประมูลใหม่นะคะมีรถจริงพร้อมสมอถูกต้องแล้วถ้าอยากขับเอาผ่าโฉมใหม่ก่อนใคร AEY Auto จะเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่จะมีพร้อมส่งมอบเป็นกองทัพเลยค่ะติดตามกันเอาไว้นะคะทุกท่านวันนี้รอกันเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปตอบแฟนคลับนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะดูพนาหน่อยเอ้ยดูไทยคานหน่อยบอยเปิดไทยคานให้ดูหน่อยเปิดไทยคานให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่เอาผาดเนาะไหนดูแฟนเพจก่อนดิตอบแฟนเพจก่อนเดี๋ยวติ๊กต๊อกเดี๋ยวค่อยตอบนะตอบใครไม่ครบอย่าว่ากันนะคะถ้าใครสนใจละเอียดไม่ได้ตอบนะใน TikTok นะคะเพราะว่าโพสแล้วเดี๋ยวมันจะหายอะเนาะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ086-668-1999นะคะคุณจิ๊บสวัสดีค่ะปวดท้องหายยังคะคุณคุณเอมสวยมากคุณอู๊ดสวัสดีตอนเย็นเจ้าแม่รถหรูสวัสดีค่ะคุณอัญชลีสวัสดีค่ะสุวิชาสวัสดีค่ะคุณอ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครมาทักทายเนาะไหนเพื่อนเพื่อนติ๊กต็อกใครมาบ้างไหนพี่ขอดูเพื่อนเพื่อนติ๊กต็อกหน่อยอ๋อเดี๋ยวพี่ดูนี้ก็ได้มั้งสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว TikTok ใครมาบ้างเอ่ยสวยไหมคะมาเป็นกองทัพเลยค่ะอ้าวดูไม่เป็นอีกใครเปิด TikTok อยู่วะฮะโอเคสวัสดีค่ะมองไม่เห็นอะคุณอะไรคุณแอมนี่แอมนาอะไรอำนาจคุณอำนาจเหรอสวัสดีค่ะคุณ VR เท่าไหร่คะมองไม่ค่อยเห็นเลยครับอะไรลาแปงเหรอลาเป็นทองค่ะบอกราคาแล้วนะคะคุณเบลงดงามน้องแมวสวัสดีค่ะคุณมีการคอฟฟี่มีการคอฟฟี่ผมผ่านโชว์รูมพี่ทุกวันมองสักวันหนึ่งผมจะไปซื้อรถที่ร้านพี่ซื้อๆนะคะ Mustang 2024เข้าช่วงไหนคุณตียังเลยค่ะยังไม่มีกำหนดเลยค่ะมีอเมริกันบ้างไหมครับมีค่ะสนใจโทรมาสอบถามนะคะ086-668-1999